โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง In Over All นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวนี้เลยครับข้าวเหนียวมะม่วงตัวนี้จะเป็นLoka X The Ghost นะครับจะเป็น Mango Sneaky Light นะครับก็ตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดขนาด 60% นะครับซึ่งเป็นคีย์บอร์ดคัสตอมนะครับตัวนี้ที่ผมสั่งมาจะเป็นตัวเกลเทอร์โบตัวเลสนะครับจะเป็นสวิตสีแดงก็เดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องกันเลยนะครับโอเคครับแกะกล่องตัวนี้ด้านในจะเป็นกล่องสีขาวด้านนี้ด้านหน้ากล่องนะครับจะเป็นมะม่วงนะครับก็เดี๋ยวตัวกล่องก็จะเปิดในลักษณะแบบนี้ด้านตัวนี้ก็จะเป็นประมาณเป็นคู่มือนะครับตัวนี้ Loka X The Ghost นะครับMango Sticky Rice โอเคครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นกล่องที่มีตัวเพจที่เป็นรูปคีย์บอร์ดมาเพื่อไม่ให้คีย์บอร์ดขยับนะครับโอเคลักษณะคีย์บอร์ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็น 60% นะครับขนาดไม่ใหญ่มากก็ขนาดค่อนข้างเล็กนะครับซึ่งจากสีสันก็จะเป็นเน้นในโทนของสีเหลืองส้มและขาวนะครับซึ่งค่อนข้างจะสวยงามเลยครับดูจากคีย์ไทยนะครับคีย์ไทยตัวนี้นะครับจะสลักไปเลยนะครับตัวนี้ไม่ลอกแน่นอนซึ่งค่อนข้างจะสวยพอสมควรเลยครับด้านหลังตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวยางกันลื่นนะครับในบริเวณนี้จะเป็นตัวเก็บของตัวรับสัญญาณนะครับตัวที่เราใช้ในการไวเลส 2.4 นะครับตัวนี้คีย์บอร์ดจะเป็นได้ทั้งไวเลสบลูทูธแล้วก็เสียบสายนะครับก็แล้วแต่ในการเลือกใช้มาดูด้านบนกันบ้างนะครับด้านบนก็จะเป็นในบริเวณนี้นะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มไทจะเป็นช่องไทซีนะครับสำหรับเสียบชาร์จหรือเสียบคอนเนคกับคอมพิวเตอร์นะครับในกล่องก็จะมีแถมคีย์แคปมาให้2ตัวนะครับซึ่งคีย์แคปตัวนี้ก็จะเป็นคีย์แคปรูปมะม่วงนะครับกับคีย์แคปรูปช้อนซ่อมนะครับตัวนี้จะไว้กินข้าวเหนียวมะม่วงนะครับซึ่งในกล่องก็จะแถมในส่วนของตัวที่ถอดคีย์แคปกับตัวที่ถอดตัวสวิตช์มาด้วยนะครับตัวนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนสวิตช์หรือคีย์แคปนะครับสามารถเปลี่ยนได้ง่ายดายนะครับอีกอย่างในกล่องนะครับที่แถมมาก็คือสายชาร์จสีขาวนะครับตัวนี้เป็น USB Type A to Type C นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคีย์บอร์ดกันนะครับตัวคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นคีย์บอร์ด 60% นะครับซึ่งตัวไฟ RGB ก็จะมีในส่วนของหลังของตัวคีย์แคปนะครับตัวนี้จะไม่ลอดคีย์แคปขึ้นมานะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนคีย์แคปให้ดูนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นคีย์แคปในรูปแบบประมาณนี้นะครับค่อนข้างจะพรีเมียมพอสมควรนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคีย์แคปเป็นคีย์แคปมะม่วงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัว Enter เป็นรูปช้อนส้อมนะครับเวลาเปิดนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์นะครับก็กดเปิดได้เลยลักษณะคีย์ไทยค่อนข้างคีย์เป็นฟอนต์ที่สวยงามตัวนี้จะเป็นฟอนต์เฉพาะของโลก้านะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสวิตช์กันนะครับอ
โอเคครับถ้าใครชอบคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับให้รีบสั่งซื้อนะครับเพราะตอนนี้ก็น่าจะใกล้หมดแล้วนะครับก็ตอนนี้จะเป็นลิมิเต็ดที่ขายเฉพาะประเทศไทยนะครับก็ถ้าใครชอบก็แนะนำให้รีบสั่งซื้อเพราะว่าอาจจะเป็นลิมิเต็ดก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ